ดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางรวมถึงคุณครูนะคะปลายทางด้วยวันนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนของเรานะคะแล้ววันนี้วิชาสุขศึกษาเราก็เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะยังเรียนกับคุณครูอะไรอยู่คะเรียนกันมายังจำชื่อครูคนสอนไม่ได้เลยคุณครูอะไรเอ่ยคุณครูสาลินีเรายังพบกับคุณครูสาลินีเหมือนเดิมนะคะในภาคเรียนที่2ของเรานี้เราจะเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมจากในเทอมที่1จะเป็นเรื่องใหม่เดี๋ยวก่อนที่เด็กๆจะเรียนขอถามเด็กๆวันนี้หน่อยว่าวันนี้สบายดีไหมคะแมทธิวสบายดีไหมคะสบายดีเพราะทาแป้งหน้าขาวมากเลยค่ะแล้วมีใครวันนี้มีความรู้สึกว่าไม่สบายบ้างคะมีไหมคะถ้าไม่สบายจำได้ไม่เอ่ยว่าต้องทำยังไงไปหาหมอไม่ต้องมาโรงเรียนค่ะไปพักผ่อนหรือว่าไปหาคุณหมอเพื่อรักษาตัวเองให้หายก่อนเพราะว่าทุกวันนี้สภาพอากาศกำลังแปรปรวนใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็จะหนาวหลายๆจังหวัดทางภาคเหนือภาคเหนือเขาเริ่มมีอากาศเป็นไงคะถ้าใครติดตามข่าวภาคเหนือตอนนี้เป็นช่วงฤดูของอะไรคะช่วงฤดูหนาวเด็กๆเคยอยู่ในช่วงฤดูหนาวไหมคะเคยช่วงฤดูหนาวจะมีลักษณะพิเศษยังไงคะมันหนาวแล้วเขาจะมีหมอกลงแต่ที่หัวหินนี้ไม่ค่อยจะมีหมอกเพราะว่าหัวหินนี้จะอยู่ในโซนภาคใต้ใช่ไหมคะทางภาคใต้ที่คุณครูบอกเมื่อเช้าว่าไงคะจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนกับฤดูร้อนแต่ฤดูหนาวเนี่ยจะไม่ชัดเจนเหมือนภาคเหนือถ้าใครมีโอกาสช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมในช่วงฤดูหนาวภาคเหนือเขาจะมีเทศกาลของอะไรคะเทศกาลพืชสวนโลกถ้าเด็กๆว่างก็ไปเที่ยวได้นะคะสำหรับวิชาของครูวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเรียนสิริวัฒน์บอกว่าอยากออกกำลังกายใช่ไหมคะใครอยากออกกำลังกายบ้างยกมือโอ้ยังไม่ทันอะไรเลยลุกขึ้นมารอแล้วทั้งหมดยืนขึ้นค่ะถ้าอยากออกกำลังกายทั้งหมดแถวตรงแถวตรงนี่ต้องพูดเสียงดังด้วยหรือเปล่าคะแถวตรงเดี๋ยวดูสำรวจร่างกายสำรวจเสื้อผ้าสำรวจทรงผมก่อนทรงผมใครยังยาวอยู่โดยเฉพาะนักเรียนชายเปิดเทอมแล้วให้เด็กๆไปตัดมานะคะไปเล็บก็ไปทำความสะอาดนะให้เรียบร้อยด้วยนะคะมาจะมามาจะมาใช้เวลาว่าไม่สนุกใช้เวลาว่าไม่สบายมาจะมามาออกกำลังกายเพื่อร่างกายสมบูรณ์
เดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะทำการเรียนของเราวันนี้คุณครูจะมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนด้วยแต่ยังไม่ทดสอบตอนนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมารู้กันก่อนว่าเนื้อหาวิชาที่เด็กๆจะต้องเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา